อดป้อนทำไมยังไงก็ช่างเขาเสียบอยู่แล้วมันมาถอดทำไมพี่เห็นเขากำลังรื้อกล้องตอนติดของคลินิกอยู่เจตนาคือเขาไม่ได้จะขโมยของคลินิกเขาอ่ะเขาบอกกันว่าคลินิกที่หนึ่งในโลกโทรเรียกมาโทรเรียกผู้หมวดมาเดี๋ยวนี้โทรมาเลยแล้วมาถอดป้อนทำไมยังไงก็ช่างเขาเสียบอยู่แล้วมันมาถอดทำไมจะให้เอากล้องไปแจ้งความไหมไปคุยกันที่โรงพักมีเจตนาอะไรมาถอดกล้องเขาอะเออแล้วหนูอยู่ตรงนี้แล้วเป็นอะไรกับเขาเป็นอะไรกันควรจะดูแลรู้จักเขาไหมรู้ไหมกูเป็นใครรู้จักเขาไหมเออแล้วมาถอดปลั๊กทำไมมาถอดกล้องเขาทำไมเนี่ยมาถอดกล้องทำไมรู้ไหมเขาเป็นใครเออมีรถแล้วมาถอดกล้องทำไมต้องการอะไรไปคุยกับผัวให้ดีนะว่าจะติดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาคลิปที่ถ่ายแฟนพี่กับพี่เนี่ยส่งให้กับคลินิกให้คลินิกแจ้งความว่าพี่มาถอดผมมีหลักฐานทุกอย่างต้องการอะไรต้องการจะขโมยกระเป๋าหรอเออไม่ต้องการอะไรมาถอดทำไมนี่คืออะไรต้องการเจตนาคืออะไรไม่ถ้าไม่เห็นคลิปเมื่อกี้กูไม่โกรธเลยนะเจตนามาถอดกล้องเขาคืออะไรโอ้หรอที่ถอดออกนี่คือจะเดินมาเสียบใช่ไหมที่เดินถอดออกเนี่ยไปเรียกผัวมาดิไปเรียกแฟนพี่มาก่อนว่าเมื่อกี้มาถอดทำไมไปเถอะปะพอดีพี่กลับจากบันเดนผมจะเข้ากรุงเทพแล้วพี่ก็วิ่งถนนสายลมไปกินร้านส้มตำที่เคยกินมาก่อนบางทีนะที่เลือกที่จะกินร้านเนี่ยเพราะว่ามันมีคลินิกอยู่และคลินิกกล้องจอดคือเวลาเข้าใส่น้อยเราจะระแวงและจะมองที่เป็นดับแรกพี่ก็เลยไปจอดรถตรงแรกที่ตอนนี้ก็ท่าผมขับแล้วจอดเลยผมจอดนะพอพี่จอดรถเสร็จปุ๊บพี่ก็นั่งกินไปได้สักพักหนึ่งมันมีผู้ชายคนนึงขับรถผ่านตัดหน้าไปแล้วก็ขับกลับมาจอดอยู่หน้าร้านพี่ก็รู้สึกว่าทำไมเขามองเราแปลกๆแล้วส่งเขาไปส่งโดนนะแล้วก็ไม่ได้สั่งอะไรพี่ก็ได้หันกลับไปที่รถเพราะพี่หันกลับไปที่รถปุ๊บมันมีผู้ชายคนหนึ่งถือในไฟฉายตาคมกระสอบมองมาในรถพี่พี่ก็เลยหันไปมองเต็มๆนะทีนี้ก็เลยคิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เจตนาร้ายเขาต้องเดินผ่านไปแต่ทีนี้เขาหันมาเขาหายไปกับด้านข้างรถที่ก่อนพี่ก็เลยวิ่งกลับไปที่รถภาพที่พี่กลับมาที่รถพี่เห็นเขากำลังรื้อกล้องจอนติดของคลินิกอยู่และด้วยการที่เราหันหน้ามาเชิญกันตรงๆสิ่งที่พี่ทำได้คือพี่ต้องโทรบอกพี่ว่าให้เปิดรถหน่อยจะเอากระเป๋าเดินทางด้านหลังใส่ข้างหน้าหลังจากนั้นปุ๊บผู้ชายคนที่กำลังรื้อกล้องเขาก็วิ่งหนีไปพี่ตั้งหลักได้พี่ก็เลยถ่ายคลิปเขาแต่ผมถ่ายได้ทั้งหลังแล้วพี่ก็เลยเดินกลับมาจะมาล่องให้ที่ร้านฟังใช่ไหมก็มีผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัวตามที่มันถึงจะมาล่องให้ที่แฝงประเด็นก็คือถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาจะไม่วิ่งจริงเจตนาคือเขาไม่ได้จะขโมยของที่นี่เขาอ่ะที่เขาบอกกันว่าที่ที่หนึ่งในรถเพราะว่าเขาเอาไปสายที่หนึ่งสองนั้นเลยสองเขาไม่ได้เลยพี่เห็นแล้วแหละพี่เห็นเลยที่จับมาเลยแล้วเขาเดินมาด้านนี้มาที่ตรงด้านปากเนี่ยนะตรงข้างที่หนึ่งก็มีต้นไม้ที่ความคิดที่นะพี่ว่าผิดคนนั้นแอบตรงพุ่มไม้ตรงนั้นก็จะรับของมาเตรียมที่ก็เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวครับต้องเซฟเลยให้มากที่สุดขนาดพี่คิดว่าพี่เซฟเองแล้วนะพี่เอารถไปจอดหน้ากล้องจอดติดแล้วนะก็ยังมีโจรที่จะงัดกล้องจอดติดอีกข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ